นี่เมืองอะไรนะเต้ลูเซิร์นใช่ไหมลูเซิร์น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 มาช้อปปิ้งลูเซิร์นแล้วก็มีเด็กขัดคออยู่ในลูเซิร์นไม่ใช่ลูเซิร์นขวามือก็จะเป็นบ้านแบบพวกโอลด์สวิสเฮาส์นะมันจะเป็นคล้ายๆสไตล์เยอรมันนะคนเยอรมันเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในสวิตเยอะนะอย่างแถวนี้ก็พูดภาษาเยอรมันนะก็จะเป็นพวกเชื้อสายเยอรมันด้วยแล้วพวกบ้านเก่าๆอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบทางเยอรมนีนะคะอินเทอร์ลาเกนเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่ไม่เยอะนะอย่างที่บอกประมาณ 5,000 กว่าคนแค่นั้นเองนะมีถนนสายหลักก็คือถนนโคเฮเวกนะแต่ว่าอินเทอร์ลาเกนเนี่ยจะเต็มไปด้วยโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะเนื่องจากว่าทั้งปีเนี่ย365วันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะมากนะคะไปขึ้นภูเขาจุงฟาวนะแล้วก็อินเทอร์ลาเกน